จ้าถิ่นชนะชัยนาทมา 2-0 เป็นการชนะนัดแรกแล้ว6นัดนะของทางศรีสะเกษส่วน TOT แพ้มา2นัดติดนะแพ้อามี่มา 0-1 เริ่มมาเป็นการทักทายของชัยสรายุทธ์ชัยคำดีครับแต่ไม่เข้ากรอบยัง 0-0 เจ้าถิ่นศรีสะเกษชุดสีส้มแล้วลูกฟรีคิกของปกิจดีพร้อมก็ข้ามคานเล่นเอาลูกค้าเดนเนียต้องบินปัดเหมือนกันครับจังหวะนี้ก็ยัง 0-0 อยู่ศรีสะเกษมาใหม่มาทางขวาสรายุทธ์มาทางขวาบ้างครับมาอยู่ขวาแล้วเปิดไปทางซ้ายมีตัวสอบเป็นสันติราชต้องเลี้ยงอินได้โขกแต่ก็ไม่หนักหน่วงแล้วก็ไม่แม่นด้วยครับลูกนี้ลูกนี้ไม่เต็มศีรษะครับโดนไปทางไปกึ่งใดกึ่งหนึ่งของศีรษะครับหน้าผากลูกฟรีคิกของ TOT เป็นจุดเด่นแต่ว่าก็ยังกินลูคัสแดเนียลไม่ได้ครับมีตัวเปลี่ยนทางแต่ก็โดนลูคัสแดเนียลปัดชนเสาออกไปดูปกิจเปิดมาแล้วมีเปลี่ยนทางโอไปโดนกองหลังของทางศรีสะเกษด้วยนะครับดีที่ลูกค้าเดนเนอร์ปัดได้ยัง 0-0 เดี๋ยวหน้าต่อครับศรีสะเกษตรงนี้ไม่ล้ำหน้าสันติราชไม่ล้ำหน้าลูกเดียวแบบนี้โอ้จะกินเวลาเกิดผู้สาวไม่ได้ครับเวลาก็ออกมาได้เร็วทำไมสันติราชต้องรีบเล่นท็อปไซด์มีครับต้องชมวีระนะครับออกมาปิดมุมได้ดีมากนะครับออกมาเร็วมากเลยมากดดันสุดหน้าเลยตรงนี้ครับยัง 0-0 ลูกฟรีคิกของปกิจลูคัสก็ปัดทิ้งออกไปได้ช่วงทดเวลาของครึ่งแรกครับก็ยัง 0-0 อยู่ครึ่งหลังเจ้าถิ่นลุยต่อบอลแถว2เป็นวิกเตอร์อามาโลวีระลงปัดทิ้งเหมือนกันครับเมื่อกี้จากแถว2มีชื่อในเลขที่2แล้ววิกเตอร์อามาโลเดินหน้าใหม่ครับเจ้าถิ่นบอลลุยขึ้นมาล็อกก้มหน้ายิงพุ่งวีระปัดไม่พ้นตามขวาโดนกระแทกอย่างนี้เป็นสรายุทธ์ที่ไปกระแทกฟาวรุ่นใหญ่ด้วยกันในหน้าขึ้นมาเป็นพวกกันครับไม่เป็นไรจับมือกันไปวิกเตอร์เปิดมาวีระชกมาได้แถว2ยิงสวนแล้วติดวีระแล้วซ้ำโอ้โหมีตัวขวางครับจังหวะซ้ำยังไม่พ้นไปไหนซื้อเกณฑ์ลุยหนักเลยครับบอแล้วยิงไกลโดยอารมณ์กรก็ไม่ได้ลุ้นอะไรโอ้โหมาเป็นละล่อครับวันนี้ของศรีสะเกษแต่ก็ยังไม่ได้ทีนี้เที่ยวที่เสียบอลกลางทางโดนตัดบอลกลางทางได้มากัน3ต่อ3ขวามีซ้ายมีรู้ไล่ขวาตัว2ไม่ล้ำหน้าแน่นอนแล้วก็1-0โดยตัวสำรองอย่างเบนซ์แม็กกัดครับศรีสะเกษขึ้นนำผมให้ตัวแรกยังกำกุ้งว่าจะล้ำหรือไม่ล้ำครับแต่ตัวที่2กลายเป็นว่าเบนซ์แม็กกัดก็เปิดตัวได้อย่างสุดสวยโต้กับเร็วมากเหมือนจะเป็นคอค้าอันด้านะครับมองไกลๆแล้วเลือกรอตัวที่2ที่ยังไงเสียก็ไม่ล้ำแน่ๆแล้วจบได้เฉียบขาดมากครับนี่ชมเชยไลน์แมนเลยนะครับอ่านได้ดีมากก็ไม่ยกออฟไซด์ครับถ้าให้คนแรกออฟไซด์แน่นอนครับคือบางทีจังหวะนี้นี่ต้องชมผลให้เหมือนกันนะครับโอ้โหคลุกคลิกไปมาทีทีลุ้นกี้จะตีเสมอแล้วสมองเข้าตรงตาข่ายได้โดยสุภกิจสุภกิจเนียมคงสุภกิจเนียมคงแต่ว่าคงขึ้นโอ้โหคงขึ้นเดี๋ยวต้องรอดูภาพช้านะครับว่าเกิดอะไรขึ้นตรงนั้นนะฮะนาที78นะครับดูสุภกิจไปประท้วงจะดึงธงลงดูว่าตรงนี้ธงยังไม่ขึ้นมุมนี้มันไม่ชัดนะครับว่าโอ้ตัวที่เสา2นู่นครับยืนก็หน้าชัดก็มีสิทธิ์เหมือนกันเพราะว่ามีโอกาสเลยฮะเพราะทางฝั่งของศรีสะเกษเนี่ยมีผู้เสาตัวคนเดียวสีส้มนี่อยู่เหนือขึ้นมามีสีขาวแต่เรามองไม่ชัดในมุมตรงนี้นะครับแต่ทงขึ้นว่าล้ำหน้าทำให้ TOT ยังตีเสมอไม่ได้แล้วโต้กลับมาเพื่อปิดเกมนี้ของทางศรีสะเกษล็อกโดยสรายุทธ์ชัยคำดีสุดท้ายแป๊กตรงตัวของวีระเกิดพุทธาก็เลยยังปิดเกมไม่ได้ครับพอTOT โต้กลับแล้วดันขึ้นสูงแล้วตัวที่โต้กลับมาสุภกิจหาบอลเจอก่อนให้ทางประกิจดีพร้อมมีคนช่วยลูคัสดาเนียลครับโอ้โหไม่ได้25ของทางศรีสะเกษลงตัวสำรองนะครับโอ้โหยังแล้วก็จบเกมเป็นนั้นว่าศรีสะเกษทำได้เอาชนะ TOT ไป1ประตูต่อ0ทำให้ศรีสะเกษชนะ2นัดติดต่อกันส่วน TOTแพ้2นัดรวดชมสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น